ระวังให้ดีนะครับทุกคนการที่คุณไปทำข้อตกลงหรือสัญญาอะไรกับใครนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์ลงไปเท่ากับคุณตกลงแล้วนะครับแล้วการกดไลค์ครั้งนี้สามารถเอาผิดคุณในชั้นศาลได้ด้วยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตนะครับแต่โชคดีไม่ได้เป็นในประเทศไทยนี่คือคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดาครับ เมื่อมีเกษตรกร,ร,กรท่านหนึ่งชื่อคุณคริสอาร์เธอร์นะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรซึ่งทุกปีเนี่ยคุณคริสอาร์เธอร์เขาปลูกต้นแฟลกนะต้นแฟลกนี่มันเป็นเหมือนหญ้าแฟลกชนิดหนึ่งแล้วมันเป็นหญ้าที่เขาเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยพวกผ้าลินินนะฮะพวกผ้าต่างๆได้นะครับคุณคริสอาร์เธอร์เนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกต้นหญ้าแฟลกแล้วเขาก็จะรวบรวมทําเป็นมัดๆเอาไว้แล้วพอถึงเวลาเขาก็จะประกาศลงขาย ผ่านทางโซเชียลของเขาว่าเอา้าใครจะมาซื้อมาทำสัญญาเสนอราคามาได้เลยนะทุกปีทำแบบนี้ทุกปีแล้วก็จะมีคนที่รับซื้อนะฮะเพื่อเอาไปส่งโรงงานต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นพวกนายหน้าเขาก็จะมาเสนอราคาแล้วก็ทำข้อตกลงกันนะครับซึ่งเหตุการณ์มันปกติเหมือนทุกปีเพียงแต่ปีนี้เนี่ยมันมีจุดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมีคนคนนึงครับส่งหนังสือสัญญา นะฮะเข้ามาเสนอซื้อต้นแฟลกจากนายคริสอาเธอร์คนนี้ผ่านทางแชทส่งเข้ามาซึ่งเขาก็เป็นเหมือนรายอื่นๆโดยทั่วไปไม่ได้มีแค่คนนี้คนเดียวมีรายอื่นๆด้วยคุณคริสอา r t เธอร์ก็เปิดดูแล้วก็ดูเงื่อนไขสัญญาว่าเอาเสนอราคามาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทีนี้เขาอะกำลังจะตอบรับว่าเขาได้รับสัญญานี้แล้วแต่เขายังไม่ได้ตอบตกลงนะอ่าเขาก็เลยแค่กดไลค์ลงไป แต่พเพอิญครับจังหวะที่เขากดไลค์เนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องจากหลังสัญญาที่ส่งมาแล้วกดไลค์มันดันมีข้อความหนึ่งแทรกเข้ามาก่อนจากคนที่เสนอซื้อเข้ามาพิมพ์เข้ามาว่าช่วยกรุณายืนยันและตอบตกลงในสัญญาฉบับนี้ด้วยแทรกขึ้นมาก่อนฟึ๊บแล้วไลค์ของเขาค่อยเข้าไปอยู่ใต้นั้นตึงไลค์ผิดชีวิตเปลี่ยนทันที โ oh, 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 oh. จังหวะเสี่ยวนาทีนิดเดียวไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาแทรเพอแทรกปุ๊บความหมายเปลี่ยนเลยคราวนี้นะครับความเข้าใจของแชทนี้ทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยคนละเรื่องเลยทางคุณคริสอารเธอร์บอกว่าที่เป็นเกษตรกรบอกว่ารับทราบเห็นสัญญาแล้วนะรับทราบขอพิจารณาก่อนนะกดไลค์เข้าไปใช่ไหมฮะส่วนทางฝั่งนู้นเห็นไลค์อยู่ใต้คำว่าโปรดทำการยืนยันและทำข้อตกลง ในสัญญานี้ด้วยกดไล่์มาหลังคำนี้แสดงว่ายืนยันและตกลงทำสัญญานในราคานี้เห็นไหมครับหนังคนละม้วนเลย <c oughs> คราวนี้เท่านั้นแหละนะฮะคุณคิสอาเทอร์กก็ไม่รู้อะไรแกก็ ปล่อยไปแกก็ไปพิจารณาคนอื่นแกก็ไปเสนอขายคนอื่นแล้วแกก็ไปรับเงินคนอื่นเสร็จเรียบร้อยไอบ้บริษัทนี้ก็งงอา้าวทาไมอะ่ะยื่นเสนอซื้อตกลงทําสัญญากันแล้วคุณกดไลค์มาแล้วแล้วคุณไม่ส่งมอบต้นแฟกให้เราไม่มีถึงวันมาไม่มีจะจ่ายเงินก็ไม่มีให้ไม่มีต้นแฟกให้ก็ไปฟ้องศาลศาลประเทศแคนาดาก็ทําการพิจารณาความ ะะซึ่งคำว่ากดไลค์เนี่ยเอาจริงๆสารก็ไม่ได้วู่วามนะสารก็บอกว่าเอยมันต้องดูเจตนาเจตนาเนี่ยว่าคนที่สื่อสารทางแต่ละฝั่งเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่อสารว่าอะไรแต่พอดูลําดับเหตุการณ์แล้วเนี่ยเห็นไหมมันพลาดตรงลําดับเหตุการณ์สัญญาส่งมาฝั่งเนี้ยจริงๆขึ้นว่าลีดก็คือได้รับแล้วใช่ไหมฮะ มันเหมือนกับเวลาแชทในบ้านเราเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกวันนี้บางคนเนี่ยถามคําถามหรือว่าจะคุยกับผมในล้าหน้าโชว์เนี่ยบางทีมีอะไรจะถามเนี่ยชอบเรียกก่อนคือคุณใช้แชทกับการคุยผิดวิธีแชทคือมีอะไรถามเลยผมไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณแล้วคุณต้องเรียกผมแล้วให้ผมหันมาขานว่าพี่ลม้มจ๋าอเงี้ย พี่หลามครับผมผมต้องขานรับด้วยจะคุยกันเนี่ยจะแชทเนี่ยไม่ต้องขานรับครับจริงๆแชทเนี่ยถือว่าเราอยู่บนโลกออนไลน์เราทุกคนออนไลน์กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอเคเจอกันครั้งแรกจะสวัสดีครั้งหนึ่งแต่ครั้งต่อไปครั้งที่สองเนี่ยไม่ต้องสวัสดีแล้วครับสามารถพูดสิ่งที่ต้องการได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมบางทีส่งข้อความมาพี่หลามครับรอไปบางทีผมก็ไม่ได้เปิดทุกวันผมก็ผ่านมาอีกวันหนึ่งมาเห็นผมก็ครับผม พี่หลามสะดวกไหมครับครับผมมีอะไรจะถามเลยครับผ่านไปเจ็ดเดือนแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้กุยกันเลยมัวแต่เกินอยู่นั่นแหละถ้าถามคําถามแรกเลยอะ่ะผมเห็นคําถามเรียบร้อยเลยแล้วผมตอบได้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาแชทไม่ต้องเกินไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องเรียกให้ขานมีอะไรถามเลยนี่ก็เหมือนกันเขาก็ดูไงส่งสัญญามาคุณลีดแล้วอ่ะคุณลีดสัญญาแล้วคุณแปลว่าคุณรับทราบแล้ว ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่ามีข้อความช่วยยืนยันหน่อยแล้วคุณดันไปกดไลค์หลังยืนยันมันแปลว่าคุณตกลงศาลแคนาดาเลยบอกว่าคนคุณคริสอาเทอร์คุณตกลงแล้วงานนี้คุณมีความผิดเพราะว่าคุณตกลงทําสัญญากับเขาแล้วคุณไม่มีต้นแฟลกให้เขาตามจํานวนที่เขาต้องการศาลสั่งปรับคุณคริสอาเทอร์เป็นเงิน6 2 0 0 0ดอลลาร์แคนาดาคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่รู้มลงแหมื่นเจ็ั้ยสามสิบเบาท กดไล้์ทีเดียวครับเสียสองล้านเป็นไงครับโอ้ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าในคดีความชั้นศาลพอขึ้นศาลไทยเนี่ยจะตีความแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ในเมืองนอกเนี่ยกฎหมายเขาค่อนข้างแบบอิสระเสรีมากกว่าบ้านเราเขาใช้ดุลพินิษของศาลสูงเป็นที่ตั้งนะฮะถ้าศาลบอกว่าผิดก็ต้องผิด กฎหมายมันเขียนไว้ประมาณกลางๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากๆนะครับจะกดไลค์จะแสดงอะไรก็ตามแต่บนโลกนี้นะถ้าเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องข้อตกลงเป็นเรื่องสัญญาบางทีคุณตกลงซื้อขายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบน Facebook, บนออนไลน์เนี่ยคุยกันดีๆเลยตกลงซื้อขายอะไรกันเนี่ยจะกดลงกดไลค์อะไรเนี่ยแสดงว่าคุณไปตอบตกลงเขาแล้วนะต้องระวังนะอาจจะใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ระวังกันด้วยครับ